ยุ้ยจิรนันท์ชี้แจงแล้วลั่นแรงไม่เคยพูดว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตจากกรณีของป้าแมวดาวพระศุกร์ที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมรู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยๆคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้สักบาทไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมไปออกอย่างนั้นคนอื่นเขาก็อยากจะช่วยเหลือเราก็เข้าใจผิดว่าเรามีคนช่วยเหลือแล้วคนที่ช่วยป้าแมวตอนนี้มีอยู่3คนคุณอ้ําคุณบุ๋มกับผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก1คนเป็น FC ป้าแมวหลังจากที่ประเด็นของป้าแมวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปเต้าทีวีภูนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์อักษรย่อว่าย.จ.ร.น.ม.น.จ.โดยล่าสุด27กุมภาพันธ์2566ยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ว่ายุ้ยไม่เคยพูดว่าจะช่วยเหลือป้าแมวตลอดชีวิตไม่เคยเอาชื่อป้าแมวไปออกสื่อเพื่อเอาหน้าหรือทำให้ตัวเองโด่งดังแต่มีช่วงหนึ่งคนส่งข้อความมาว่าป้าแมวเดือดร้อนป่วยไม่มีเงินส่งรูปข่าวป้ามาให้ยุ้ยช่วยลงเพราะเห็นเคยเล่นละครอยู่ด้วยกันยุ้ยก็ลงไอจีเพราะอยากช่วยเหลือนักแสดงที่เคยร่วมงานกันพอลงไอจีปุ๊บก็มีกระแสข่าวมากมายว่ายุ้ยเคยออกมาพูดว่าจะดูแลป้าแมวตลอดชีวิตซึ่งยุ้ยไม่เคยพูดยุ้ยขอโทษนะคะถ้าอยากเป็นกระบอกเสียงจริงๆแต่ถ้าใครมีหลักฐานว่ายุ้ยเคยเอาไปพูดที่ไหนก็เอามาเลยค่ะเหตุผลของยุ้ยในวันนั้นวันที่11สิงหาคมปี2563เพราะยังมีข้อความที่คุยอยู่เลยวันนั้นเลยค่ะที่ได้รับรูปของป้าแมวได้รับข้อความจากพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการสื่อซึ่งรักและเคารพกันมากแล้วเขาก็รู้ว่ายูรู้จักกับป้าแมวเพราะเคยร่วมงานกันบอกว่าให้ช่วยเหลือเพราะตอนนี้ป้าแมวกำลังเดือดร้อนกำลังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไม่มีเงินรักษาเราสิ่งที่ยูทำได้ยูไม่มีเบอร์โทรป้าแมวค่ะยูไม่เคยคุยกับป้าแมวส่วนตัวค่ะยูได้รับรูปภาพนี้มายูก็เอารูปภาพที่ลงหนังสือพิมพ์ในวันนั้นไปลงไอจีค่ะซึ่งมีเลขที่บัญชีของป้าแมวอยู่ด้วยเราหลายๆคนเข้ามาบอกว่าผิดหวังกับสิ่งที่วิทำยุ้ยขออภัยด้วยค่ะว่าสิ่งที่วิทำในวันนั้นเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดหรือว่าแมวเองเข้าใจผิดสื่อหลายๆสื่อเข้าใจผิดยุ้ยขอโทษด้วยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ยุ้ยแค่อยากมาเคลียร์ในเรื่องของตัวยุ้ยอยากให้เรื่องมันจบแล้วไม่อยากให้คนไปเข้าใจอะไรหลายๆอย่างผิดแค่นี้จริงๆค่ะไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะและหลายๆคนรวมถึงป้าแมวด้วยยูขอโทษตรงนี้นะคะถ้าการที่ยูเอารูปมาลงแล้วก็ยูไม่ได้ขออนุญาตก่อนในวันนั้นยูขอโทษด้วยค่ะแล้วก็ยูบอกไว้นะตรงนี้นะว่ายูไม่เคยแบบไม่เคยเอาไปพูดที่ไหนไม่เคยเอาไปออกรายการไปพูดกับใครว่ายูจะเลี้ยงดูหรือว่ายูจะทำแล้วยูไม่เคยทำยูไม่เคยพูดค่ะทุกๆวันนี้ช่วยเหลือคนหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยมาออกสื่อค่ะเพียงแต่ว่ายุ้ยมีความสุขที่ได้ทำยุ้ยเต็มใจที่ได้ทำแค่นี้รู้สึกว่ามันโอเคแล้วแต่ถ้าการกระทำของยุ้ยทำให้หลายๆคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สิ่งที่ยุ้ยจะมาบอกมีแค่นี้จริงๆขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ